การใช้ฟ้าทลายโจรในเด็กฟ้าทลายโจรเนี่ยมันดีนะมันเป็นตัวต้านไวรัสที่ดีให้ในเด็กที่อายุเกิน4ปีขึ้นไปหรือน้ำหนักเกิน20กิโลต้องใช้ให้ได้สารแอนโดกาฟอไลน์3มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลหมายความว่าถ้าเด็กหนัก20กิโลเอา3คูณไปต้องใช้แอนโดกาฟอไลน์3คูณ20เป็น60มิลลิกรัมต่อวันแล้วก็แบ่งกินไปเลย3มื้อมื้อละ20 20 20นะครับแล้วถ้าเด็กน้ำหนักน้อยกว่านี้อายุน้อยกว่านี้ทำยังไงล่ะแพทย์แผนไทยตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลเรื่องของการใช้ฟ้าทลายโจรในเด็กโตเนี่ยมีมานานแล้วซึ่งไม่มีผลข้างเคียงใดๆแต่ไม่มีข้อมูลในเด็กเล็กเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็ต้องลองตัดสินใจกันดูเองแล้วนะครับหมอก็ไม่กล้าตัดสินใจให้เนาะเพราะว่าก็ไม่อยากเอาสิ่งที่มันไม่มีข้อมูลมาพูดนะครับถ้าทานไม่ได้ทำยังไงเนาะจริงๆแล้วเด็กทุกคนตอนนี้เนาะโรงเรียนเปิดแล้วโรงเรียนก็เป็นแหล่งแพร่เชื้ออย่างนึงเพราะว่าเด็กทำโซเชียลดิสเทนซิ่งใส่แมสล้างมือไม่ดีหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอมองว่าไลฟ์สไตล์ของเด็กสำคัญเนาะเรื่องการนอนให้เด็กนอนหัวค่ำอย่าให้นอนดึกให้นอนให้เยอะเพียงพอนะครับเพราะว่าการนอนดึกการนอนน้อยเนี่ยมันลดภูมิของเด็กแล้วพอเวลาไปโรงเรียนเนี่ยโอกาสติดก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไลฟ์สไตล์ให้ดีให้เด็กๆทานอาหารดีหน่อยทานอาหารให้มันหลากหลายการทานผักหลายๆสีเนี่ยดีแต่หมอเชื่อว่ามันทำไม่ได้นะครับลูกหมอเองหมอยังให้ทานผักหลายๆสีไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอมองว่าการทานวิตามินในเด็กเพื่อมาทดแทนตรงเนี้ยหมอถือว่าในช่วงนี้สำคัญการเลือกวิตามินในเด็กก็คือเลือกวิตามินแร่ธาตุรวมๆโดสไม่ต้องเยอะก็ได้แล้วก็ให้เด็กเขากินเรื่อยๆสม่ำเสมอก็เลือกให้มันมีครบๆอ่ะ B ให้มันครบทุกตัว1 2 3 5 6 7 9 12 C D E เนี่ยพวกนี้ช่วยเสริมเรื่องของภูมิคุ้มกันทั้งหมดแร่ธาตุที่ช่วยเสริมเรื่องของภูมิคุ้มกันก็คือซิงค์ซิลิเนียมแมกนีเซียมเนี่ยก็ช่วยเสริมเรื่องของการทำงานของวิตามิน D นะครับให้มันมีตัวรวมๆเหล่านี้ทานไปทุกๆวันนะครับทีนี้ถ้าเกิดหาซื้อวิตามินรวมไม่ได้ถ้ามีวิตามินผู้ใหญ่อยู่นะวิตามิน D เนี่ยของผู้ใหญ่เม็ดละ 5,000 IU ก็เอาให้เด็กกินถ้าเด็กโตเนาะเกิน6ขวบให้ทานไปอาทิตย์ละ1เม็ดถ้าเด็กกินยาเม็ดไม่เป็นก็เจาะเม็ดเจลแล้วก็บีบน้ำให้กินแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเด็กเล็กก็ให้กิน2อาทิตย์ครั้งนึงเพื่อเสริมวิตามินดีเนาะเพราะว่าวิตามินดีเนี่ยเป็นวิตามินที่ช่วยเสริมภูมิมากๆนะครับต่อมาคือซิงค์ให้ซื้อซิงค์อมในเด็กเล็กเนี่ยก็อม 1-2 เม็ดก็คือให้ได้ซิงค์เนี่ยประมาณสัก 2-4 มิลลิกรัมต่อวันเนาะในเด็กโตเนี่ยอาจจะอมไปได้ถึง4เม็ดนะครับทีนี้วิตามินซีล่ะซื้อแบบอมก็ได้นะเม็ดละ100มิลลิกรัมเอาแบบที่มันไม่หวานที่มันน้ำตาลไม่เยอะเด็กเล็กก็กินวันละ100เด็กโตก็กินไปวันละ200ก็ได้หาซื้อกันดูแล้วกันเนาะสำหรับเด็กๆ ก็สุดท้ายฝากไว้เหมือนเดิมอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับ